อันนี้คุณพ่อพี่เองนะคะจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์คุณพ่อหน่อยนะคะวันนี้คุณพ่อมาฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่2แล้วแต่ขออนุญาตถามพ่อในครั้งแรกว่าวันแรกที่พ่อจะฉีดวัคซีนรู้สึกยังไงและเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อไม่ก็ทุกคนก็ตื่นเต้นหมดเนี่ยถ้าตื่นเต้นแล้วมันจะทำให้ความดันขึ้นแต่นี่บางคนก็ขึ้นมากจนฉีดไม่ได้ต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงก็ว่าได้แต่พ่อนี่ไม่เป็นไรฉีดได้เลยพ่อขับรถมาเองด้วยนะใช่ไหมไม่ใช่เขามาส่งอ๋อมีคนมาส่งเขามาส่งแล้วพากลับแล้วก็ขับแท็กซี่กันเข็มแรกนะเข็มแรกไปฉีดที่วิลล่าครับวิลล่านุ่นพ่อจะบอกวิลล่าคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ไม่ได้ไปพ่อเขาเลิกแล้วเป็นยังไงบ้างเข็มแรกพ่อเป็นไงพอกลับไปบ้านอ่ะมันก็ทั่วไปเนี่ยตื่นเต้นแล้วมันใจมันก็ห่อเหี่ยวว่ามันจะเป็นยังไงป่ะเนาะอะไรเงี้ยคือเรากังวลไปเองกังวลไปเองแต่ว่าพอฉีดเสร็จแล้วก็สบายนี่เข็ม2ยิ่งสบายใหญ่เพราะว่าเราเข็มแรกมีประสบการณ์ไปแล้วไงแล้วพ่อเป็นอะไรไหมพอกลับแบบว่าเหมือนไม่สบายปวดหัวตัวร้อนอ่ะบางเวงนิดหน่อยมันเหมือนกับเราเอ๊ะไปทำอะไรมาว่าอะไรเงี้ยกลัวก็คือกลัวจะมีผลกระทบกลัวมีผลกระทบแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกขอเชิญชวนนะทุกคนรีบไปฉีดซะเพราะว่าเราจะได้สบายใจได้ถ้าไปฉีดแล้วมันจะกังวลอยู่งั้นแหละแล้ววันนี้ล่ะเข็มที่2เป็นยังไงบ้างพ่อเข็มที่2สบายเพราะว่าไม่จิตใจมันอยู่ที่แล้วไงมันแบบเข็ม2มันปกติแล้วแล้วเนี่ยมันผ่านมาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแขนเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บไม่รู้สึกเอาก็ไม่เจ็บเลยเหรอถ้าว่ามีโอกาสก็ไปลงทะเบียนนะที่อนามัยก็ได้ไปเริ่มต้นถามพันธุ์ที่บ้านเป็นอย่างไรจะทำขั้นตอนแบบไหนเดี๋ยวแล้วมันโอกาสอย่างนี้มันมีคนคอยภาพเพราะว่ายังไปฉีดข้างนอกเขายังจะไปกันเลยแต่นี่เรามีโอกาสขนาดนี้ก็ไม่ฉีดก็รู้ที่พูดยังไงไม่ต้องกลัวมากไม่ต้องกังวลมากทำใจสบายสบายแล้วไปฉีดซะโอเคโอเคปลอดภัยจากเรื่องต่างโอเคขอบคุณแรงมากตอนนี้ขอบคุณคุณพ่อนะคะค่ะ